สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องรำพึงถึงชีวิตความหลังเป็นเรื่องของอดีตที่ทุกคนต้องมีจะต่างกันก็เพียงเป็นความหลังที่ชวนเศร้าหรือว่าชวนสุขเท่านั้นเองแต่จะมีใครบ้างเราในโลกนี้ที่ผ่านมาแต่ความสุขหรือว่าความทุกข์อย่างเดียวนั้นในเมื่อชีวิตจริงต้องมีทั้งสองอย่างคละเคล้ากันไปธรรมดาของชีวิตเป็นอย่างนั้นนั่นเองไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราเป็นคนหนึ่งในธรรมชาตินี้จะพ้นจากสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรชีวิตเต็มไปด้วยความดิ้นรนปรารถนาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจึงต้องตกเป็นทาสของความต้องการของตนและของคนที่เกี่ยวข้องด้วยแม้เราไม่ต้องการแต่เขานั้นต้องการชีวิตพัวพันกันอยู่จึงต้องทำตามความต้องการของเขาบ้างของเราบ้างยิ่งมีคนเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การที่ต้องจะทำเพื่อสนองความต้องการก็จะมากขึ้นเท่านั้นในการสนองความต้องการนั้นจะต้องดิ้นรนขวนขวายเหน็ดเหนื่อยและบางคราวก็ถึงกระบอกช้ำเลยทีเดียวในขณะที่สนองความต้องการยังไม่ทันสมอยากนั่นเองความเจ็บป่วยบ้างความชราบ้างก็เยี่ยมกรายเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนเตือนให้ระลึกถึงความตายซึ่งรออยู่เบื้องหน้าอันไม่ไกลนักไม่มีผู้ต้านทานได้ไม่มีสิ่งป้องกันได้ไม่มีผู้เป็นใหญ่เหนือความแก่ความเจ็บและความตายนั้นได้ทุกคนกำลังจะเดินเข้าไปหาความตายทุกวินาทีเมื่อสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนเพื่อให้สมอยากและยังไม่สมอยากนั้นนั่นเองความตายก็มาถึงบุตรและญาติมิตรสหายหรือใครๆก็ต้านทานไม่ได้ต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้สักอย่างเดียวเหลือไว้แต่ความหลังซึ่งก่อให้เกิดความชื่นชมโสมนัสหรือทุกข์ระทมเมื่อระลึกถึงเป็นร่องรอยแห่งบุญหรือบาปให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของคนคนหนึ่งในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต่อสู้แย่งชิงสิ่งต่างๆกันทำนองเดียวกับไก่แย่งไส้เดือนหรือนกแร้งแย่งซากศพกันฉะนั้นโดยความเป็นจริงแล้วชีวิตและสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นไปชั่วขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นแล้วกลับไม่เป็นมีแล้วกลับไม่มีจะหวังในสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วไม่แตกดับเสื่อมสลายนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้สิ่งที่หวังไว้กลับไม่เป็นชีวิตมักเป็นอย่างนี้เสมอจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรให้มากไปกว่านี้หรือเกินเลยไปกว่านี้ควรตระหนักว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์นั้นไม่มีความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นต่างหากหรอกเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของใจหาใช่สิ่งอื่นใดไม่สิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุดีก็ก่อให้เกิดผลดีเหตุชั่วก็ก่อให้เกิดผลชั่วเหตุนั้นมีทั้งเหตุที่เปิดเผยและเหตุที่ซ่อนเร้นสลับซับซ้อนยากแก่การเข้าใจสำหรับผู้มีทุลีในจักขุผู้มีปัญญาน้อยและไม่รู้แจ้งตนเองไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันเป็นอยู่ไม่เหมือนกันทำเหตุไม่เหมือนกันจึงได้รับผลไม่เหมือนกันกรรมคือการกระทำย่อมจำแนกบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามการกระทำของตนนั้นแต่ทุกคนก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายในที่สุดทุกคนก็เหลือไว้แต่ความหลังชีวิตมีเท่านี้เองช่างน่าสลดใจเสียนี่กระไรครับนี่คือการรำพึงถึงชีวิตของมนุษย์เราทุกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ